นี่คือต้นแบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำตามตะวันที่ใช้แรงดันจากปั๊มน้ำมาดันลูกสูบให้แผงโซลาร์เซลล์หันรับแดดแบบตรงๆได้พลังงานแบบเต็มๆควบคุมด้วยโซลาร์เซลล์แผงเล็กที่เมื่อโดนแดดตรงๆก็จะได้ไฟ12โวลต์ไปเปิดโซลีนอยด์วาล์วให้น้ำเข้าลูกสูบดันแผงโซลาร์เซลล์หันรับแดดเมื่อได้ที่แล้วโซลาร์เซลล์แผงเล็กก็จะเอียงข้างไม่มีไฟไปเลี้ยงโซลีนอยด์วาล์วก็จะหยุดใจน้ำไปดันลูกสูบการรีเซ็ตกลับไปรับแดดตอนเช้าก็ใช้วิธีเปิดน้ำทิ้งนิดหน่อยให้น้ำหนักของแผงกดลูกสูบลงเองในตอนกลางคืนที่ไม่มีการเติมน้ำแล้วไอเดียเหมือนจะดีก็ต้องลองสร้างตัวต้นแบบก่อนโดยจะทำแบบง่ายๆจากไม้หน้าสามเป็นโครงสร้างหลักทั้งหมดตั้งแต่เสาฐานรากขึ้นมาเมื่อฟังเสาเสร็จก็ใส่บานพับที่หัวเสาเลยเพื่อใจเป็นจุดหมุนปรับเอียงไปทางทิศใต้ที่เดือนหนึ่งก็จะปรับแค่ไม่กี่องศานะครับการยึดโครงสร้างไม้เข้าด้วยกันจะใช้สว่าน5มิลลิเมตรเจาะไม้ชั้นแรกแล้วใช้น็อตกระเบื้องหล่อนคู่3นิ้วยึดไม้จะแน่นดีมากนะครับส่วนที่เป็นจุดหมุนจะใช้สว่านเจาะทะลุ2ชั้นแล้วใช้น็อต5นิ้วยิงขันเข้าไปในจุดหมุนที่หมุนบ่อยๆนะครับทิศตะวันออกตะวันตกและสาเหตุหลักที่ต้องทำระบบปั๊มน้ำตามตะวันเพราะผมใช้แผงโซลาร์เซลล์เก่า3ปีที่ใช้ลักขายไฟจนอินเวอร์เตอร์ออนกิดบันไลไปละแบบว่าเท่าทุนแล้วก็พังพอดีไม่มีกำไรเป็นแผงโพลีรุ่นเก่านะครับที่มีประสิทธิภาพต่ำถึงแม้จะโดนแดดแบบเต็มๆตรงๆก็จะได้ไฟแค่ 60-70% เท่านั้นยิ่งถ้าโดนแบบเอียงๆเชียงๆนี้น่าจะขับปั๊มไม่แรงนะครับจึงต้องทำระบบตามตะวันเพื่อที่จะทำให้แผงโซลาร์เซลล์เก่าโพลี335วัตต์2แผงบวกกันก็670วัตต์คิดแค่ 60% ก็จะเหลือ402วัตต์พอดีกับปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์2นิ้ว400วัตต์ทรงสูง15เมตรปริมาตรน้ำ11คิวต่อชั่วโมงดูดน้ำจากแหล่งธรรมชาติก็ต้องใส่ตาข่ายป้องกันสายหยาบเข้าใบพัดนะครับแล้วก็ใส่สายอ่อนเพื่อการขยับปั๊มและการดูแลรักษาที่ง่ายสำหรับตู้คอนโทรลก็ใช้เบเกอร์ DC 16แอมป์1ช่องและฟิวส์10แอมป์1ช่องต่อสายโซลาร์เซลล์แบบอนุกรมก็จะได้ไฟ81โวลต์พอดีกับสเปคปั๊ม400วัตต์ตัวนี้ที่ใช้ไฟ 50-100 โวลต์กระแสไม่เกิน8แอมป์ลูกสูบใช้ของปั๊มชักขนาด54มิลลิเมตรจะเข้าได้กับท่อ PVC 2นิ้ว 13.5 บาร์ตัวแหนสุดนะครับความยาวลูกสูบ90เซนระยะชัก75เซนแต่ถ้ารวมฝาปิด3ทางแล้วก็ข้อลดนะครับก็จะประมาณ120เซนตัวก้านสูบใช้เป็นไม้นะครับเจาะรู13มิลใส่น็อตเบอร์21ยาว4นิ้วใส่ที่ไม้ที่เราเจาะออกมานะครับเข้าไปกับเกลียวน็อตแล้วหยดกาวลอนก็จะแน่นไปเลยครอบก้านลูกสูบด้วยท่อ PVC นิ้วครึ่งใช้กระดาษทิชชู่ยัดเข้าไปข้างไม้นะครับให้หัวน็อตมันตรงศูนย์กลางแล้วก็หยดกาวลอนก็จะแน่นไปเลยในการติดตั้งกระบอกสูบกับโครงสร้างไม้ใช้ยางนอกรถจักรยานยนต์ตัดเป็นแผ่นยึดกับไม้แล้วใช้แหวนรัด4นิ้วรัดติดกับกระบอกสูบส่วนท้ายที่เป็นฝาปิดส่วนบนที่เป็นก้านสูบก็ใช้น็อตกระเบื้อง3นิ้วยึดติดกับโครงแผงไปเลยนะครับโซลีนอยด์วาล์วผมก็จะใช้ตัวพลาสติกขนาด4หุ่นของเครื่องกรองน้ำนะครับเพราะกินกระแสน้อยแค่1แอมป์ที่โซลาร์เซลล์แผงเล็ก12โวลต์12วัตต์สามารถขับได้สบายแล้วก็ต่อลิมิตสวิตช์ตัดการทำงานถ้ามันขึ้นสุดแล้วทดสอบการทำงานตั้งขนานกับพื้นครับก็สามารถใช้งานได้ดีใช้แรงดันน้ำประมาณ 0.8 บาร์ในการดันแผงโซลาร์เซลล์ขึ้น
และเมื่อปรับเอียงไปทิศใต้นะครับ20องศาก็เจอปัญหาการบิดเอียงของโครงสร้างนะครับเกิดการหนีบของไม้ที่จุดหมุนทำให้เมื่อขึ้นสุดแล้วมันไม่ลงมาเองนะครับต้องเมนวลมือดึงลงมาช่วยนิดหน่อยที่ดับฟันระบบอัตโนมัติให้น้ำรั่วลงเองนิดหน่อยให้แผงโซลาร์เซลล์กลับมารับแสงแดดด้านทิศตะวันออกตอนเช้าและข้อเสียใหญ่หลวงที่สุดคือต้องเสียแรงปั๊มน้ำมาดันลูกสูบด้วยการรีวาล์วถ้าหากเปิดน้ำใส่ส่วนหรือใส่หนองแต่ถ้าดันน้ำขึ้นดอยหรือว่าเปิดสปริงเกอร์ก็พอมีแรงดันน้ำมาดันลูกสูบให้แผงโซลาร์เซลล์ตามตะวันได้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะต้องแยกระบบออกจากกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเฮดเจสารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ